็มีหลายท่านแนะนำมานะครับว่าให้ลองใช้ฝรั่งเศสนะแผนของฝรั่งเศสจะเป็น4-2-3-1นะครับเออโอเคเดี๋ยวลองเดียวเปโร่ดูนะครับว่าเข้าท่าหรือเปล่านะครับนัดแรกไปเอาเข้าไปเอออะไรวะนะมึงหัดเล่นบอลเหรอแหมเกือบเข้าด้วยเทียเอาสวยโอ้ยของฟรีวันที่4เนาะวันที่4แล้วนะครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ซีรีส์เนมาร์มิราเคิลนะครับหรือว่าเส้นทางการเดินทางของ ID ไก่เนมาร์นะครับผมเป็น ID ที่ผมเล่นมาแบบไม่เติมเลยสักบาทเป็น ID สายฟรี 100% นะครับแต่ว่าอาศัยดวงดีแล้วก็บวกขยันด้วยนะครับผมเปิดตำนานอีพิกฟรีครั้งก่อนเนี่ยผมได้อเลสซานโดเดียวเปียโรไปนะครับได้ฟรีไปยังไม่ได้อัพเลยนะครับนี่ยังไม่ได้อัพยังไม่ได้ลองเลยนะครับตัวนี้ตันร้อยนะครับผมเปิดไปวันที่2นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีก2ใบที่ยังไม่ได้เปิดฟรีนะแต่ยังไม่เปิดวันนี้หรอกเนาะวันนี้ขอลองเล่นก่อนนะครับขอลองเดลเปียโร่หน่อยนะครับผมเพราะว่ามันไม่เข้ากับแผนผมนะเบื้องต้นเนี่ยคือดูจากเบื้องต้นนะครับผมตันร้อยก็จริงนะแต่สไตล์ผมติดแค่สไตล์เป็นคลาสสิกนัมเบอร์10ด้วยนะครับถ้ามันยืนกลางรุกได้นะจะแจ่มมากเลยจะชอบมากเลยนะครับผมแต่นี่ยืนกลางรุกไม่ได้ยืนได้แค่ CF กับหน้าต่ำนะครับผมก็เลยสอบถามไปในคลิปที่เปิดได้ EP ที่แล้วนะครับว่าใครมีแผนแนะนำสำหรับเดียวเปียโร่หน่อยนะครับอ่ะอันนี้เป็น EP ที่53นะครับที่ลงคลิปไปนะครับผมรีวิวไปแล้วครบทั้ง5ตัวนะตำนานใหม่ที่มีสิทธิ์ได้5ตัวนี้ผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับก็กดดูได้เดี๋ยวผมจะแปะไว้อีกทีนึงที่ใต้คลิปนะครับมาในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมก็มีหลายท่านแนะนำมานะครับว่าให้ลองใช้ฝรั่งเศสนะแผนของฝรั่งเศสจะเป็น4-2-3-1นะครับมันจะสามารถยืนต่ำคล้ายๆกับ AMF นะแต่ว่าเป็น SS นะครับนี่ฮะฝรั่งเศสเลยครับพี่อาร์เจนตินาบางคนบอกอาร์เจนนะครับแผนฝรั่งเศสเลยครับผมบางคนบอกแผนบราซิลนะแผนฝรั่งเศสเลยครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูแผนฝรั่งเศสกันนะครับว่าจะเข้าไหมเนื่องจากแผนหลักที่ผมใช้สำหรับ ID นี้นะครับผมมันจะเป็นแผนที่เหมาะกับนักเตะส่วนใหญ่ที่ผมมีตัวท็อปที่ผมมีใน ID นี้นะครับสามารถยืนได้ปีกยืนได้กลางรุกได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเดียวเปียโรมาเล่นด้วยเนี่ยมันต้องคือผมก็ไม่ถนัดผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสำหรับสไตล์ของเดียวเปียโรนะครับไปยืนเป็น CF เลยมันอาจจะไม่เหมาะนะครับลองดูแล้วกันนะครับในคลิปนี้จะลองไปดูทีมชาติฝรั่งเศสนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอามาเลือกฝรั่งเศสเสร็จปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวสร้างไลน์อัพใหม่เลยนะครับปึ๊บ France format โอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็ change formation นะครับกด default ปึ๊บเข้าไปกองกลางตัวรับ2คนนะครับจะยืนค่อนข้างต่ำนะครับยืนต่ำแบบนี้เลยนะครับผมที่สังเกตนะครับผมโอเคแหละนะฮะกลางรุกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่จะให้เดียวเปียโรยืนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยยังซาร่าเนี่ยยืนปีกต่ำไม่ได้นะครับเนย์มาร์เนี่ยยืนปีกต่ำได้ซอนเนี่ยยืนปีกต่ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองแบบนี้ก่อนผมจะเอาซอนยืนปีกขวาก็ไม่ได้อีกเอาไงดีวะเดี๋ยวเอาเดียวเปโรยืนก่อนเดียวเปโรยืนเดียวเปโรยืนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คงต้องเอาคันเซโลขยบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอากุนเดตัวนี้ยืนแบ็คขวานะฮะแล้วก็หากลางรับอีกตัวนึงก็ผมก็มีคาเซมิโลจริงๆกลางรับมีเยอะคาเซมิโลจะเอากลางรับ2ตัวก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆก็มีบูโน่ล่างบักเนาะเนี่ยชาก้าก็มีบูโน่ไปไหนแล้วล่ะนี่เอ้ยตาลายบูโน่ก็มีจะเอาบูโน่ยืนตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอาจจะเหมาะสำหรับเดลเปโรแล้วทำทุกอย่างเพื่อเดลเปโรเลยเนี่ย แล้วอาจจะสลับแผนไปมานะครับถ้าเกิดว่าเดียวเปโรไม่ฟิตอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราจะลองเล่นเดียวเปโรเป็นหลักก่อนนะครับผมอัพก่อนนะครับผมคือผมต้องคิดดูดีๆนะครับเพราะว่าไอดีนี้จะเป็นไอดีที่ขอเน้นแบบทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับไอเทมอัพเลเวลอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็จะไม่อัพเลยนะครับอย่างพวกอีพิกที่ผมเปิดมาได้เนี่ยไม่ได้ใช้ก็จะไม่อัพเลยนะครับมันเปลืองไอเทมอัพนะครับแต่ขอลองวัดใจกับเดียวเปโรหน่อยนะครับไหนๆก็เปิดฟรีมาได้แล้วนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าอัพแนวตามที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็ออโต้ไปแล้วก็ลดแอลเอลสเตนออกนะครับ1พอยต์แบบนี้สามารถอัพค่าทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัน100ด้วยนะครับผมใส่ไปแบบนี้นะครับปึ๊บนี่โอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเข้าท่าหรือเปล่านะครับถ้าแบบนี้นะฮะเนมาร์เนี่ยออกไม่ได้นะเป็นพระเอกนะฮะต้องเอาลงไว้นะครับ
โอเคทีนี้ผมจะถือโอกาสนะครับเก็บอีเวนต์ไปด้วยในตัวเลยนะครับอีเวนต์เก็บทองจริงๆมันจะมีเจลีกเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่นแบบไม่ได้อัดคลิปแล้วกันนะฮะสำหรับเจลีกยังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะครับผมจะเล่นแบบ challenge event ตรงนี้แล้วกันนะครับที่เป็น unlimit นะเพราะว่าอันนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเราโดยเล่น3ด่านด่าน1ก็ชนะ1แมตช์นะครับก็จะจบง่ายหน่อยนะครับง่ายกว่าเจลีกเนาะไปอันนี้แหละง่ายดีไปฟิตไหมครับเออโอเคเดี๋ยวลองเดียวเปโร่ดูนะครับว่าเข้าท่าหรือเปล่านะครับนัดแรกไปแต่นี้ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยนะครับไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วครับเราเดียวเปโร่นี่มาไปโยกสวยหางลังหักไปหนึ่งแล้วก็ปั้นจับยาวไปนิดนึงจ่ายแบบนั้นก็พลาดสิครับพลาดสิครับโดนเลยครับไปเดียวเปโร่แน่นๆแล้วก็พินพอยต์โขกลูกนี้ผ่านไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยบุกไม่ขึ้นเลยครับทุกคนของบอลเยอะก็จริงแต่หาช่องทำไม่ได้ไม่เคยเล่นแผนนี้ตาแรกวอร์มแพ้ไปก่อนเลยA few moments later มากี่วอร์มเชิญโชว์เยอะไปเท่านั้นเอาชนะด้วยโอ้ยเอาเข้าไปเอออะไรวะนะเพิ่งหัดเล่นบอลเหรอวิ่งชนบอลเข้าประตูเอาคืนจากลูกโขกนะโอ้ยเดี๋ยวเปโร่ไม่มีดับเบิลทัสนะครับไปหลุดแล้วครับเลวานล่อเป้าเลยเออทำแบ็กโกต้องใช้จังหวะเบิ้ลแล้วอ้าวคิรูฟิตหัวเขียวขอคิรูหน่อยนะโอ้ยดูเดมาขึ้นมามงคิดอะไรมากหาวิธีเปิดมงให้ได้ก็พอใช่ไหมเกมนี้มันต้องการแค่นั้นใช่ไหมต้องการแค่นั้นใช่ไหมไม่ต้องการอะไรมากใช่ไหมใช่ไหมเล่นกันแค่นี้ใช่ไหมเกมเนี้ยหาช่องเปิดมงให้ได้คือเมตาโถไปสวยๆเลยโอ้โหไปบูโน่แล้วก็ตู้มลูกโอ้โหโอเคจบเหมือนเดวเปโร่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากเลยครับทุกคนผ่านด่านแรกโอเคถือว่าเป็นการลองทีมแบบเล่นลองเล่นด้วยนะลองเปลี่ยนแผนลองเล่นเปลี่ยนแนวเล่นด้วยนะครับแล้วก็เก็บทองไปในตัวด้วยนะฮะไปด่านที่2ครับไป A few moments later การไว้ไอ้เปิดมงอีกแล้วโอ้ยแล้วแหมเกือบเข้าตัวด้วยเคลียอ้าวสวยโอ้ยเตะเสาโกอีกเหรอโอ้ยดูดิเหลือจะเชื่อวันนี้มากับแนวหุ่นหิดนะฮะเทิร์นโชว์ไปเลย1ดอกจ่ายนิ่นๆคือเลือกพาร์ทข้างในสวยๆวิ่งเข้าประตูตัวเองบ้างดิลูกเตะมุมขอลูกนึงได้อ่ะเป่าแล้วกดลงๆต่ำๆเลยดิเฮ้ยดีอาร์ตอะไรวะความไม่แก่งสู้เขาไม่ได้โดนอีกแล้วอะไรอยู่วะนะเฮ้ยดูดิเราเอาเดียวเปโร่มาแบกเพื่อนหรือให้เพื่อนแบกวะเนี่ยสวยงามแหมเกือบจะเสียประตูอีกเอาบ้าง1ลูกโอ้ดิเซฟอีกช่องนี้สวยๆโอ้โหเดียวไปลูกอะไรวะนี่มาแบกเพื่อนหรือเพื่อให้เพื่อนแบกวะเนี่ยไปเอาเตะอัดเล้งอีก A few moments later วันนี้มากับความหงุดหงิดครับวันนี้เล่นด้วยความหงุดหงิดเล่นด้วยอารมณ์หงุดหงิดครับไปแล้วเลยวันด็อกสกีเลยวันด็อกสกีเออสวย
ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเปโลไปแล้วจ้ะกระชากกระชากแล้วขอยิงเองบ้างดิเอ้ยจะปั้นซะหน่อยโอ้ยเดลเปียโร非常にドリブルがキレのある選手です。そうですね。1人剥がさなければいけない場面もありますからね。มันยืนใกล้กันมากนะครับแผนนี้หน้าต่ำกับหน้าเป้าวิ่งย้อนกันอีกตัวจะไปข้างหน้าตัวนี้วิ่งย้อนหลังมากับความหงุดหงิดครับวันนี้คลิปนี้มากับความหงุดหงิดคืนสวยสวยสวยขอต้องเล่นทำชิ่งใกล้ๆกันนี้เหรอต้องชิ่งกับกองหน้าเอาไว้เป็นตัวพักบอลแล้วชิ่งกับกองหน้าตัวเป้าเพราะมันยืนใกล้กันมากนะไม่ค่อยถนัดผมไม่ค่อยชอบสไตล์นี้ไม่ค่อยชอบการยืนใกล้กันเกินไปแบบนี้ไปแล้วพอตัวเทิร์นกลับมาแบบนี้ให้หัวหมุนไปโอ้โหแต่ออมเขาอีกเฮ้ยเอามาดิโอ้ยหันให้ดีก่อนแล้วค่อยส่งเออส่งย้อนอีกเอออันตรายโอ้ยโดนตัวแล้วเกินเออเดี๋ยวไปโลบางไว้เออสวยอย่าอืมบางบางเอาไงดีเอาไงดีนู่นเลยเบิ้ลไปเลยสวยนี่มาเดี๋ยวไปโลอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ในอยู่ในโอ้ยไม่ทันแล้ววะไม่ทันแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ย้อนไปไหนวะน่ะโอ้ยมันเล่นยากเย็นเลยส่งไม่ตรงแล้วเล่นแบบนี้มันจะยากตรงที่ว่ามันไม่มีตัวโฮเพเยอร์นะฮะโอ้มันไม่มีวีตัววิ่งสอดเลยเหมือนเราต้องเล่นแบบจ่ายแล้วพักแล้วชิ่งกับกองหน้าเลยให้ปีกอ่ะมันไม่มีจังหวะที่กองกลางวิ่งสอดขึ้นไปรุ่นทำประตูนะฮะเว้นแต่เราไปหาโฮเพเยอร์มายืนปีกแล้วตั้งเป็น CMF อย่างนี้หรออย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดไม่ให้เปิดแล้วครับไปแล้วโอเคเดี๋ยววิ่งซ้อนกันเดี๋ยววิ่งซ้อนกันไปใช่เดี๋ยวไปโอ้โหนี่มาแบกเพื่อนหรือให้เพื่อนแบกวะเนี่ยโอ้ยอือไปย้อนก่อนย้อนก่อนย้อนก่อนตรง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 เดบิโลจ่ายจ่ายโอ้ยแรงอีกเบิ้ลไปเนี่ยมันยืนใกล้กันมากเห็นไหมยืนใกล้กันมากเลยเราต้องอาศัยแบบนี้อาศัยแบบนี้ช่วยกันดึงช่วยกันดึงย้อนแล้วก็คานเซโลขอลูกหนึ่งเออมันยืนใกล้กันมากจังหวะจะทิ้งหรืออะไรต้องฝึกจริงๆครับแผนนี้สเตมิน่ายังไม่หมดเลยนะเดียเปโลไม่ค่อยวิ่งไงมันเป็นสไตล์ที่ยืนแบบยืนทำเกมแทบจะไม่ขยับเลยนะครับผมเป็นสไตล์ที่เอาไว้ยืนแบบคอยปั้นกองหน้าตัว CF ต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงนะครับผมว่านะแผนนี้แล้วมันยืนใกล้กันด้วยนะครับแล้วก็สไตล์ของคลาสสิกนัมเบอร์เทนมันจะเคลื่อนที่น้อยมากนะครับโอเคครับผ่านด่านที่2เรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้อีเวนต์นี้เล่นง่ายหน่อยเพราะว่าชนะแค่แมตช์เดียวนะครับไม่ต้องแบบเก็บแต้ม3แต้ม5แต้มนะครับปะด่านสุดท้ายครับเพื่อ50ทองที่ทรงคุณค่าครับลุย A few moments later มาเดี๋ยวไปโลดเรายิงไม่ได้เลยนะครับเราต้องขอปั้นหน่อยปั้นน้องหน่อยน้องแอสซิสต์เลยแอสซิสต์ก่อนแล้วก็ยิงลูกนี่ก่อนปั้นแล้วก็แอสซิสต์ก่อนนะฮะแต่มันต้องแบบเล่นจังหวะแบบทำชิ่งกัน2คนกับกองหน้าเหมือนเป็นตัวเสริมเป็นตัวปั้นให้กับกองหน้าปั้นให้กับตัว CF อ่ะเนี่ยมันจะจังหวะมันพื้นที่ประมาณนี้แต่ว่าก็ตัวคนเดียวนะคือมันไม่มีตัวช่วยต้องไปตัวจ่ายไปแบบนี้เออไปขอเปิดมงลูกนึงได้ป่ะขอลูกนึงได้เปล่าหายโอ้โอ้โดนดึงเอ้ยหยุดทำไมอ่ะเออเขาก็หยุดเหมือนกันบ้าบอโอ้ยแบตจะหมดสายพลุงพลังเหลือเกินเดี๋ยวแป๊บนึงชาร์จแบตก่อนเออมาพระเอกของเรายังยิงไม่ได้เลยนี่ก็เปิดมงอีกแล้วเอาให้ได้ใช่ไหมเปิดมงอ่ะโทผมก็มัวกับการปรับเสียงอยู่ในลำโพงมันหายเสียงมันหายเดี๋ยวไปโลบอกว่าผมขอยิงบ้างได้ครับพี่โอ้โหไปแล้วหลุดแล้วเนมาปิดฉากโยกเข้าในแล้วก็ปาโล
ยิงไปดาวอังคารอีกแบตก็จะหมดเวลาก็จะหมดเสียงก็ไม่มีสตามิน่าก็จะหมดดูดิยืนคุยกันไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวไปโล่อ่ะแล้วจังหวะต่อไปเราจะเล่นยังไงวะปั้นหน่อยโอ้จ่ายกันแรงอีกโอ้ยอยู่ใกล้ๆจ่ายกันแรงแพ้ไปผมไม่ไหวแล้วครับทุกคนคือไม่ใช่ว่าแผนมันไม่ดีหรือว่านักเตะมันไม่ดีนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาฝึกฝนนะถ้าไม่ฝืนเนี่ยทำให้เราเล่นแล้วพอไม่เป็นใจมันก็หงุดหงิดมันก็จะยิ่งหงุดหงิดไปใหญ่เลยนะครับไม่ไหวฮะขอเอาอีเวนต์ให้จบก่อนเนาะเอาอีเวนต์ให้จบก่อนนะกลับมาเล่นแผนหลักแล้วกันไม่ไหวแล้วเอ้ยเดี๋ยวต้องใช้เวลาฝึกนะครับไปช่องนี้สวยๆขโมยสิจ๊ะแล้วก็ปั่นลูกนี้เออไปเทินเข้าในเปล่าหลอกโยกออกเข้าไปแล้วก็เป็นตัวหลอกแล้วก็โยกไปหืมช็อตสุดท้ายยังได้อยู่ครับพี่แล้วเบิ้ลไปแล้วป๊อปเป้หืมแน่แล้วก็แน่โอ้โหแล้วก็แน่โอ้โหถ้าหลุดนะยังเหนือเลยเอาเขาเล่นอะไรวะเล่นอะไรหรอเอาซาร่ายิงเลยซาร่าบอกผมไม่ได้ลงหลายแมตช์แล้วพี่ตั้งแต่มีเดียวเปโลมานี่ดองผมเลยใช่ไหมซงฟูมิงคาร์ดูบัปเป้ดับเบิ้ลทัชแล้วตูมลูกนี้ไปไงไม่รู้ครับที่รู้ๆลูกนี้ต้องได้แล้วล่ะลูกนี้ต้องได้แล้วล่ะลองเอาย้อนมาก่อนคานเซโลโอ้โหส่งคืนประตูเฉยปาลูกนี้โอ้โหยอะไรวะซาร่าบอกขอลูกหนึ่งได้เปล่าได้เลยจ้าเอ้าไม่เข้าซ้ำดิจ้าเออพอเราเล่นกลับมาเล่นแผนที่แบบเราเล่นบ่อยๆมันก็จะคุ้นเคยกับการเคลื่อนที่นักเตะแต่ละตัวไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปหรอกเดี๋ยวโอ้ยซุปเปอร์เซฟเออเซฟบ้างเอออดทนเล่นหงุดหงิดอยู่ได้อะ ผมว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกนะเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราถนัดหลายๆแผนนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้ประยุกต์แล้วก็จะได้ไม่จำเจด้วยนะครับแล้วก็มีนักเตะคนไหนมาก็เอามาเข้ากับทีมได้นะครับผมแต่ประเด็นคือเราจะต้องทำการเปลี่ยนแผนเพื่อเขาคนเดียวเลยอะเพื่อเดียวเปโลคนเดียวเลยผมว่ามันก็เนาะผมว่ามันก็มันไม่รู้ดิมันต้องขยับหลายตัวแล้วพวกซาร่าซาลงซาร่ามันก็ไม่ได้เล่นด้วยจะเอาเดียวเปโลไปเล่นเป็น CF คนเดียวมันก็ไม่เหมาะอีกจะเล่นหน้าคู่ผมก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะเล่นแผนไหนดีอะไรยังไงดีนะก็นั่นแหละครับมันเป็นสีสันเนาะมันเป็นอรรถรสในการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับความหลากหลายในการเล่นนะครับผมเล่นอย่างเดียวมันก็บางทีก็จำเจเหมือนกันนะครับอีเวนต์เจลีกนี่จะหมดเวลาแล้วนะอีกวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเก็บเล่นแบบไม่อ่านคลิปแล้วกันยังไงก็ต้องเล่นนะครับได้อีก50ทองฮะที่ทรงคุณค่านะครับผมนี่แล้วก็เปิดฟรีอีก2ครั้งเนาะเปิดไปแล้ว2ครั้งนะครับผมเปิดไปแล้ว2ครั้งนะครับสำหรับตำนานฟรีนะครับผมก็เหลืออีก2ครั้งนะฮะเหลืออีก2ครั้งนะครับค่อยเอาเก็บไว้เปิดทีเดียวเนาะเดี๋ยวก็เอาเก็บไว้เปิดทีเดียวนะครับผมอันนี้เก็บไว้ก่อน2อันนะเปิดไปแล้ว2นะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกิฟโฟฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ Possession you got the retention I leave an impression and take a redemption just kill no discretion your mind is a weapon 11 11 it's time for progression